เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Telling Story กันอีกแล้วนะครับและในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเกมจากการ์ตูนสุดโด่งดังที่เปิดตัวอย่างเกมกันมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้โดยใครเห็นเป็นก็ต้องเฝ้ารอที่จะได้สัมผัสมันอย่างแน่นอนเลยล่ะครับนั่นก็คือ One Piece Odyssey เกมผจญภัยของเหล่าโจรสลัดหมวกฟางที่จะพาคุณเปิดโลกไปกับเกาะนิรนามและไขปริศนาอารยธรรมลูกบาศก์โบราณให้ได้ซึ่งในตัวอย่างนี้เนี่ยผมเองก็ได้รวบรวมข้อมูลข้อสังเกตทั้งหมด10ข้อมาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วครับจะมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับเรื่องที่1 นะครับความเสียหายของเรือเถาสั้นสันนี่โดยจากตัวอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับจะสังเกตกันได้ว่าเรือเถาสั้นซันนี่ของพวกลูฟี่เนี่ยได้เกิดเสียหายและจอดลงด้วยสภาพที่น่าเป็นห่วงเสียเหลือเกินแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังไม่ได้เห็นลูกเรือเลยสักคนนะครับก่อนจะตัดมาที่ฉากต่อไปที่พวกของลูฟี่เนี่ยกำลังเผชิญกับการผจญภัยบางอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยก่อนหน้านี้เราจะได้เห็นการมาของเรือเถาสั้นซันนี่ที่พุ่งตรงเหมือนหนีอะไรบางอย่างจนมาตกอยู่ที่เกาะปริศนาในเกมนั่นเองครับเรื่องที่2 นะครับอารยธรรมโบราณกับลูกบาศก์ปริศนางานนี้คงเป็นเส้นเรื่องหลักของการผจญภัยของลูฟี่และเพื่อนๆของเขาอย่างแน่นอนกับการตามล่าหาลูกบาศก์ปริศนาที่ซุกซ่อนพลังลึกลับสีเขียวเอาไว้ซึ่งจากตัวอย่างยังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับพลังอะไรแฝงอยู่แต่จากส่วนตัวของผมนะครับคาดว่านี่น่าจะเป็นพลังงานฟื้นฟูธรรมชาติหรือว่าสิ่งของต่างๆอย่างแน่นอนเพราะทุกครั้งที่เราเห็นประกายแสงสีเขียวมันจะมีความเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูและสอดคล้องกับอารยธรรมเก่าแก่ที่พังทลายลงไปก่อนหน้านี้ด้วยแต่นี่ก็เป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นนะครับเรื่องที่3 นะครับผู้ให้เสียงเพลงในเกมนี้และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นเพลงประกอบของเกม One Piece Odyssey ที่ได้คุณโมโตอิซากุระบะผู้เคยรังสรรค์ผลงานเพลงประกอบเกมมาหลายรูปแบบอย่าง Dark Soul และ Tale of Siri ก่อนจะมาเป็นส่วนหนึ่งของเกมในครือ One Piece ซึ่งงานนี้ก็เตรียมฟังเพลงเพราะๆระวารมกันในเกมของ One Piece Odyssey กันได้เลยครับและ4 นะครับตัวละครใหม่ในเกมและสิ่งที่จะไม่พูดถึงก็คงจะเป็นไปไม่ได้เลยก็น่าจะเป็นตัวละครใหม่ที่ปรากฏตัวขึ้นให้กลุ่มหมวกฟางได้เห็นกันนะครับโดยคาดว่านี่น่าจะเป็นคนที่ร่วมมือกับลูฟี่ในการตามหาลูกบาศก์ปริศนาและพลังงานเก่าแก่โดยชื่อของเขาก็มีการเปิดเผยมาแล้วซึ่งก็มีชื่อว่าอาดิโอซูเอเต้โดยขออนุญาตอ่านอิงจากภาษาญี่ปุ่นแล้วกันนะครับซึ่งชื่อนี้มีการบอกกล่าวกันว่าน่าจะมาจากภาษาสเปนที่คำว่าอาดิโอแปลว่าลาก่อนส่วนออสเวลเต้แปลว่าโชคนั่นเองครับเรื่องที่5 นะครับสัตว์ในเกาะแห่งนี้ที่ปรากฏให้เราเห็นกันนั้นได้มีการเปิดเผยรายชื่อมาถึง3 ตัวด้วยกันซึ่งก็จะมีฮาราคุโรยิมาสึหรือแปลตามตัวญี่ปุ่นก็คือเจ้าหนูจอมเจ้าเล่และฮิเดริเพนกวินหรือว่าเพนกวินจอมแห้งแล้งที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็น่าจะรู้สึกเหือดแห้งหรืออิดโรยไปหมดนั่นเองส่วนตัวสุดท้ายก็คือไคโอดรากอนที่ในตัวอย่างยังไม่มีการเปิดเผยมานะครับคาดว่าน่าจะมาให้เห็นกันในเร็วๆนี้นี่แหละเรื่องที่6 นะครับสัตว์สิงโตในเกาะที่กำลังจะต่อสู้กับลูฟี่เนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อมานะครับแต่ดูเผินๆแล้วมันมีลักษณะคล้ายกับโคมาจิโยสัตว์ในภาควานโนคุนิเซละเกินซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่ามันคือเผ่าพันธุ์หรือสปีชีส์เดียวกันครับเรื่องที่7 นะครับส่วนเจ้าสัตว์ที่ซันจิใช้ท่าลูกเตะอันร้อนแรงฟาดเข้าใส่ไปนั้นเป็นสัตว์ที่มีชื่อว่าบลูกอริลลาเป็นกอริลลาสีน้ำเงินที่มีขวานอาวุธข้างกายพร้อมกับพละกำลังอันมหาศาลเราจะเห็นได้จากในตอนภาคคุกนรกอินเพรดาวที่พวกมันแสดงศักยภาพให้ได้เห็นแต่ถึงยังไงก็ยังเป็นแค่กระสอบทรายของพวกพระเอกอยู่ดีครับเรื่องที่8 นะครับการดึงพลังจากผลึกมาใช้เรื่องนี้ผมจะขอเดาล้วนๆเลยละกันนะครับจากจุดสังเกตที่ตอนหนึ่งพวกของหมวกฟางเนี่ยได้มีท่าทีเหมือนประสานพลังเชื่อมเข้าด้วยกันซึ่งมันเป็นแสงเรืองสีฟ้าที่ถ้าลองย้อนกลับไปดูมันก็จะมีส่วนคล้ายกับสีของผลึกที่ลูฟี่เจอเลยครับงานนี้ก็น่าจะเป็นอีกจุดสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจของพลังผลึกปริศนานี้ด้วยเช่นกันเรื่องที่9 นะครับจระเข้ที่ลูฟี่ต่อยเข้าไปที่หน้าท้องอย่างแรงนั้นถ้าเราลองสังเกตที่หัวของมันจะมีลักษณะเป็นรูปกล้วยอยู่ซึ่งแน่นอนเลยว่าเจ้าจระเข้ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวเดียวกันหรือพันเดียวกันจากตอนอาราบัสต้านั่นเองและเรื่องที่10 นะครับการมาของพันเอกสโมเกอร์โดยส่วนนี้จะยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับกับการปรากฏตัวของพันเอกสโมเกอร์ว่ามาทำอะไรที่เกาะแห่งนี้กันแน่โดยสิ่งที่น่าสนใจก็คือในตอนสุดท้ายของเทเลอร์จะมีการพูดคุยของเหล่า5 ผู้เฒ่าซ
ึ่งต้องการจะปราบปรามเรือปริศนาบางอย่างในแผนที่ซึ่งอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าพันเอกสโมกเกอร์เนี่ยได้รับภารกิจให้มาทำอะไรบางอย่างบนเกาะแห่งนี้และน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับอารยธรรมโบราณแน่ๆครับหรือไม่ก็แค่มาตามจับลูฟี่เท่านั้นเองซึ่งก็เป็นไปได้เช่นกันนะและก็ขอแถมกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับกับแท่นสัญลักษณ์ปริศนาที่เซเต้และลูฟี่ได้เจอกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็อ่านไม่ออกหรอกนะครับว่ามันหมายความว่ายังไงแต่สิ่งที่เป็นเรื่องน่าสนใจหรือมันน่าจะเป็นเรื่องที่ผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะเพราะว่าบนแท่นสลักศิลานั้นมีตัวอักษรบางอย่างปรากฏขึ้นเป็นคำคล้ายๆกับคำว่าเรสเลยซึ่งนี่อาจจะเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่ต้องการจะสื่อไปถึงวันพีซฟิล์มเรสหรือประวัติเรื่องเล่าการเดินทางของแชงคุสหรือเปล่าอันนี้ก็ขอให้ทุกคนรอติดตามชมกันต่อไปนะครับกับเกมวันพีซออเดซี่ตัวเกมจะวางจำหน่ายในช่วงกลางปีนี้ก็ขออดใจรอกันอีกหน่อยเพื่อความสนุกและอรรถรสในการเล่นของแฟนๆการ์ตูนวันพีซครับและก่อนจากกันไปผมก็ขอให้คุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและที่สำคัญกดแชร์เพื่อส่งต่อเรื่องเล่าสนุกๆแบบนี้ให้คนอื่นชมกันด้วยนะครับและถ้าหากผมมีการพูดผิดหรือนำเสนอข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับโดยสิ่งที่ผมเล่ามาเป็นเพียงแค่การสมมติหรือว่าการคาดเดาเท่านั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้และคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน Telling Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ